อนุทินสละเงินเดือนมอบเป็นขวัญกำลังใจอส.ช่วยน้ำท่วมยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 13:33 น.อนุทินสละเงินเดือนมอบเป็นขวัญกำลังใจอส.ช่วยน้ำท่วมคนละ 1,000 บาทยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านโอดวันนี้ถ้าไม่มาเห็นด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดนี้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่5ตุลาคม 2567 นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายเจเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบเงินให้กับอาสาสมัครคนละ 1,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมระบุว่าเงินเดือนมท.1เดือนนี้ยกให้อส.แต่ดูแล้วไม่น่าพอนะขณะเดียวกันนายอนุทินยังได้แวะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่พร้อมยกมือไหว้และกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าดีใจที่ประชาชนยิ้มสู้ขอสุมาเติ๊กด้วยเนอตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือหันว่ายังยิ้มได้ผมกระอายนักจากนั้นนายอนุทินได้พบกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาร่วมช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ก่อนที่นายอนุทินจะเข้าไปช่วยล้างสิ่งของภายในบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณซอยดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นร้านขายเครื่องประดับหยกจากพม่าโดยนายอนุทินได้อุดหนุนและล้างหยกหมู1คู่พร้อมกับกล่าวว่าเผื่อจะทำอะไรหมูพร้อมให้กำลังใจแม่ค้าก่อนที่จะอุดหนุนช้างอีก1คู่โดยแม่ค้าได้มอบหยกสีเขียวซึ่งจะช่วยเรื่องของเงินทองทำให้นายอนุทินถึงกับนำหยกใส่กระเป๋ากางเกงและกล่าวว่าขอพกไว้กับตัวจะได้มีตังช่วงหนึ่งนายอนุทินได้หันกลับมาพูดกับคณะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันหนักขนาดนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สิ้นเดือนนี้จะแรงมันก็ต้องวางไว้แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์หนักถ้าได้เครื่องจักรหนักเข้ามาก็คิดว่าน่าจะเร็วแต่ปัญหาคือตักออกไปแล้วต้องหาพื้นที่ทิ้งก่อนที่นายอนุทินจะหันไปเห็นประชาชนที่ยืนอยู่บนหลังคาบ้านชั้น2พร้อมกล่าวว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ขอโทษด้วยที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อถามว่าการลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วรู้สึกอย่างไรนายอนุทินเปิดเผยว่าชาวบ้านยังยิ้มได้ต้องเห็นใจเขาโดยจะต้องระดมเครื่องมือซึ่งได้เห็นภาคเอกชนให้ความร่วมมือซึ่งเป็นพลังแห่งการทำลายล้างความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามมาตรการ 5,000 บาท 7,000 บาทและ 9,000 บาทต่อให้เติมเลข0อีก1ตัวก็ยังไม่พอช่วยเหลือเราจะพยายามหางบเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินได้มองอาสาสมัครด้วยสีหน้าหนักใจก่อนถอนหายใจเป็นระยะผู้สื่อข่าวจึงถามว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่อาสามาจากส่วนใดบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังระดมเจ้าหน้าที่มาเรื่อยๆนอกจากนี้ระหว่างทางเดินนายอนุทินได้เรียกนางสาวธนนท์นิรามิตรภริยานางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนสตรายสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถ่ายรูปคู่กับรถแทรกเตอร์ที่ทำงานอยู่ซึ่งเป็นขอภาคเอกชนให้การสนับสนุนติดป้ายกิจการร่วมค้า CKSP หรือบมจช.การช่างและบมจ.ชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นกัจจังเปิดสาเหตุหายหน้าอดทนเงียบมานานทรมานกว่า2ปีจิตตกะเสียรายได้หลายล้านบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 12:05 น.กัจจังเปิดสาเหตุหายหน้าอดทนเงียบมานานทรมานกว่า2ปีจิตตกะเสียรายได้หลายล้านล่าสุดอยู่ระหว่างพักฟื้นเตรียมกลับมาลุยงานยูทูบเบอร์ชื่อดังกัจจังจิรันทนินพิทักษ์พรตระกูลหรือกัจจังจีราออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยออกสื่อมาก่อนหลังหายหน้าไปจากช่องยูทูบของตัวเองจนแฟนๆหลายคนเป็นห่วงทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาวกัจจังต้องรักษาตัวจากการติดเชื้อที่บริเวณใบหน้าสุดทรมานกว่า2ปีไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเสียรายได้หลายล้านจนตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่โดยยูทูบเบอร์ดังได้โพสต์ภาพแผลติดเชื้อและขั้นตอนการรักษาพร้อมเขียนข้อความอธิบายว่าถือว่าเป็นการอดทนเงียบที่นานมากกบเพื่อไม่ให้กระทบใครเลยจิตตกเสียงานและรายได้กว่าหลายล้านมาเกือบ2ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องที่ไม่เคยออกสื่อสาธารณะรู้แค่เฉพาะวงในกลุ่มเล็กมากๆกัจจังไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้รักษาตัวแป๊บหลังจากที่ทรมานมาเกือบ2ปีและบอกใครไม่ได้จะสังเกตเห็นได้ว่าแทบไม่ได้ลงคลิปใน YouTube เลยเสียหน้าที่การงานไปเยอะมากรายได้ตกลงมากแถมต้องใช้เงินเก็บรักษาตัวเป็นล้านเข้าโรงพยาบาลแทบทุกอาทิตย์เป็นว่าเล่นเพราะเชื้อที่ติดไม่สามารถฉีดยาหรือทำอะไรรักษาได้นอกจากคอยเจาะเลือดตรวจเชื้อตลอดและกินยาตัวที่แรงมากเพื่อบรรเทาอาการซึ่งไม่ได้การันตีว่าจะหายแต่หลังจากที่เชื้อไม่ปะทุตัวแล้วสักพักตอนนี้ก็เลยกลับมารักษาผิวหนังบนใบหน้ายังมีการผ่าตัดอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปหรืออะไรเพราะนอกจากหน้าจะไม่พร้อมสภาพจิตใจที่ผ่านมาก็คือแย่และดำดิ่งมากทำงานไม่ได้จะไลฟ์ขายของก็เจ็บระบมหน้าหลังจากผ่านเดือนนี้ไปทุกอย่างน่าจะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ระหว่างพักฟื้นกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะอาจจะหาไปเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะพาแม่ไปด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศคอนเทนต์สวยๆแล้วมาพากเสียงเอาปลอสังเกตดูว่าช่วงที่ติดเชื้อกัจจังจะแต่งหน้าโดยเอาพวกสติกเกอร์ฟรุ้งฟริ้งมาติดแก้มนั่นแหละปิดรอยยุบบนหน้าเดี๋ยวยุบเดี๋ยวนูนพาออกดูดเชื้อเป็นว่าเล่นช่วงแรกวันเว้นวันเดี๋ยวมีแผลอีกอะไรอีกก็เลยตะลุยคอร์สเรียนต่างๆกันอยู่บ้านแล้วฟุ้งซ่านค่ะเพราะเป็นคนไฮเปอร์สรุปเป็นบ้าแทนเพราะใช้แต่เงินหมดหลังจากนี้หายจะมาลุยงานเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวได้เจอหน้ากันบ่อยๆแน่นอนค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและสอบถามถึงสาเหตุของการรักษาตัวครั้งนี้กันมากมายอาทิสู้ๆนะหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคนเก่งหายไวๆนะคะรักและคิดถึงค่ารอคลิปพากินอยู่นะคะเกิดจากอะไรคะอยากให้แชร์จะได้เตือนคนอื่นได้ค่ะหายเร็วๆนะคะคุณกัดอยากสอบถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเหรอคะนี่ผ่านมาได้น้องสาวก็ต้องผ่านได้นะหายไวนะคะ
ว่าแล้วทำไมหายไปและอื่นๆขอบคุณที่มา IG กูสคุณ9สรวงเผยไม่มีใครติดต่อพลเอกพิสารได้แน่กลับมาสู้คดีกกบหเล็งออกมาตรการการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 35 นาทีสรวงเผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากพลเอกพิสารยันเพื่อไทยพยายามติดต่อให้ได้แน่กลับมาสู้คดีชี้ต้องนำเรื่องเข้ากกบหมีมาตรการต่อไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4โดยนายสรวงศ์กล่าวว่าตนไม่ได้รับการประสานติดต่อจากพลเอกพิสารเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ภายในพรรคหลายท่านก็พยายามประสานอยู่แต่ไม่มีใครติดต่อได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกพิสารเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแล้วเราพยายามอย่างยิ่งที่จะติดต่อท่านให้ได้ให้ท่านกลับมาสู้คดีก่อนหมดอายุความเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้เพราะตอนนี้สังคมเหมือนกำลังกดดันอยู่นายสรวงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหหากพลเอกพิสารใช้วิธีแบบนี้เราก็ต้องมีมาตรการทั้งนี้หากติดต่อได้ก่อนหมดอายุความต้องมีการพูดคุยกันและพยายามให้ท่านกลับมาสู้คดีและตนไม่ทราบว่าท่านป่วยขนาดไหนไปรักษาตัวที่ไหนถ้าชัดเจนว่ามีประเด็นนี้และใช้โอกาสให้หมดอายุความเราคงมีมาตรการต่อไป